ข้อสอบโอเน็ตหรือแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยังเป็นปัญหาหนักอกหนักใจสำหรับนักเรียนนะคะร้องเรียนกันมาต่อเนื่องกว่า10วันแล้วค่ะว่ารูปแบบข้อสอบไม่เป็นธรรมนักเรียนกังวลนะคะว่าจะส่งผลต่อการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกับการสอบเข้าหลายๆคณะค่ะเกือบ10วันมาแล้วค่ะที่นักเรียนพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมในการสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีข้อสอบแบบใหม่ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มีคำตอบให้เลือกมากกว่า1ข้อขึ้นไปและคำตอบทั้งหมดต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่นักเรียนไม่เคยทดลองทำมาก่อนแม้แต่นักเรียนที่สอบตรงเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้แล้วหลายคนยังกังวลกับการประกาศผลสอบโอเน็ตที่กำลังจะมาถึงในวันที่25มีนาคมเพราะแม้จะสอบตรงได้แล้วแต่ถ้าคะแนนโอเน็ตไม่ถึง60%ก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้ขณะที่กลุ่มนักเรียนกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เป็นธรรมของข้อสอบโอเน็ตในกระทู้บนเว็บไซต์ต่างๆว่าเป็นการออกข้อสอบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ในขณะที่นักเรียนม.6ที่เข้าสอบโอเน็ตยังคงเรียนแบบเดิมคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544และเรื่องข้อสอบโอเน็ตจะคุยกันต่อในช่วงตอบโจทย์กับคุณพิญโยไตรสุริยธรรมานะคะจะคุยกับทั้งนักการศึกษาและนักเรียนที่ได้ทำข้อสอบโอเน็ตไปแล้วด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ